ีคู่รักคนดังแต่งงานไวทั้งที่คบกันยังไม่ถึงปีเรียกได้ว่าขึ้นชื่อว่ารักแท้ไม่จำเป็นต้องยืดเยื้อให้มากความค่ะคบกันไม่นานใช่ว่าจะแต่งงานไม่ได้นะคะซึ่งก็มีเหล่าคนบันเทิงที่เพิ่งจะเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันได้ไม่นานก็ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมลั่นระฆังวิวากันละค่ะเชื่อว่าความรักนะคะขึ้นอยู่กับคน2คนจริงๆถ้าทั้งคู่มั่นใจที่จะอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรื่องระยะเวลาก็คงไม่สำคัญอะไรค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาไปดู4คู่รักคนดังค่ะที่แต่งงานกันไวทั้งที่คบกันยังไม่ถึงปีนั่นเองคู่แรกนะคะทาทาและพี่หมอสำหรับคู่ของสาวทาทายังและพี่หมอฉัตรอดุลก่อนหน้าที่จะมาลงเอ่ยสร้างครอบครัวได้อย่างอบอุ่นขนาดนี้นะคะจากที่เคยคุยกันในครั้งแรกทั้ง2คนได้ห่างกันนานกว่า10ปีค่ะจนมาสปาร์ครักกันครั้งที่2เพียงไม่กี่เดือนก็ประกาศขอใช้ชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยาอย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะปัจจุบันนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งยุค90และพี่หมอมีโซ่ทองคล้องใจชื่อน้องเรในวัย2ขวบแล้วด้วยค่ะคู่ที่2นาวินต้าและไฮโซน้ำหวานศิลปินแห่งยุค90อีกคนนะคะที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์ในฐานะด็อกเตอร์กันเลยทีเดียวสำหรับนาวินต้าที่ตอนนี้นะคะก็มีตำแหน่งคุณพ่อของน้องลูกาค่ะและสามีของไฮโซน้ำหวานพัศวีภรรยาคนสวยที่ใช้เวลาคบหากันเพียง6เดือนนะคะก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นคู่รักที่สร้างความฮือฮาบนหน้าข่าวช่วงนั้นมากเลยล่ะค่ะแล้วมาที่คู่ที่3นะคะนุกสุธิดาและฮากิมกลายเป็นคุณแม่ลูก3ที่ยังสวยไปแล้วล่ะค่ะและแถมยังหน้าเด็กตลอดการอีกด้วยสำหรับสาวนุกสุธิดานะคะหลังตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวมาเลเซียคุณฮากลิมล่ะค่ะที่ใช้ระยะเวลาดูใจกันไม่ถึงปีบวกกับอายุที่ห่างกันเวอร์วังมากเลยล่ะค่ะ15ปีนั่นเองทำเอาหลายคนนั้นอดที่จะตกใจกับข่าวนี้เป็นไม่ได้เลยล่ะค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วสาวนุกและสามีนะคะก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแต่เป็นคำที่ถูกต่อเติมไปเรื่อยๆใต้คำว่าครอบครัวล่ะค่ะและมาที่คู่ที่4ค่ะกวางเอบิโนโมกับน้ำหวานซาซาสำหรับคู่ของหนุ่มกวางเอบิโนโมนะคะและสาวน้ำหวานซาซาที่ประกาศว่ากำลังร่วมปลูกต้นรักด้วยกันไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะพอ3เดือนผ่านไปก็แกรนด์โอเพนนิ่งไปอีกคู่แล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดหนุ่มกวางได้จัดเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงแต่งงานไปหมาดๆนะคะ and she say yes แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะ4คู่รักที่เรานำมาเสนอบอกเลยว่าความรักไม่ต้องการเวลาจริงๆเลยล่ะค่ะขึ้นชื่อว่าความรักนะคะบางคนก็อาจจะไม่ต้องการเวลามากแล้วค่ะแค่อยู่ด้วยกันเข้าใจกันแล้วมีความสุขแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้านะคะเราจะพาไป2เรื่องอะไรแล้วก็ต้องคอยติดตามกันค่ะ